ถึงกับโพสต์คลิปได้ของไม่ตรงปกแอนนี่สั่งซื้อน้ำพริกแพรรี่เจ้าตัวโผล่ลั่นจะแจ้งสคบแล้วนะไวรัลโวยสนั่นแห่คอมเมนต์รัวๆจะให้พี่ทำยังไงถึงกับโพสต์คลิปได้ของไม่ตรงปกแอนนี่สั่งซื้อน้ำพริกแพรรี่เจ้าตัวโผล่ลั่นก่อนหน้านี้เพิ่งโดนผู้หญิงคนหนึ่งอัดคลิปลงติ๊กต็อกอ้างในน้ำพริกแพรรี่ไพรวันมีหญิงปนเปื้อนจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงพร้อมรับผิดชอบนั้นล่าสุดคุณแม่ลูกหนึ่งแอนนี่บรูคออกมาโพสต์คลิปจนเป็นไวรัลสนั่นหลังซื้อน้ำพริกแพรรี่ไปกินแล้วไม่ตรงปกขอให้แพรรี่รับผิดชอบด้วยโดยแอนนี่โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่นว่าน้องแพรรี่ต้องรับผิดชอบนะคะไม่ตรงปกค่ะจอบอบอกว่าเอาแบบคุณป้าเขาทำไมไม่เหมือนคะจอบอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมน้ำพริกแพรรี่ขณะเจ้าตัวกำลังตักกินน้ำพริกพร้อมบอกไปถึงแพรรี่ว่าพี่แอนได้สั่งซื้อน้ำพริกกากหมูและน้ำพริกหนังไก่แพรรี่มาโดยขอแบบฟันร้าวแบบมีก้อนหินแบบที่คุณป้าท่านว่าในตอแต่พี่สั่งมาแล้วกินไปพี่จะแจ้งสคบแล้วนะน้องขายของไม่ตรงปกที่บอกว่าเอาแบบที่มีก้อนหินอันนี้น้องไม่มีพร้อมโชว์กินเคี้ยวกากหมูดังกรอบกรอบน้องไม่ซื่อตรงต่อผู้บริโภคมันไม่มีสักก้อนจะให้พี่ทำยังไงพี่สั่งไปแล้วเอาที่มันมีก้อนหินมันไม่มีรับผิดชอบด้วยด้านแพรรี่เห็นคลิปแล้วถึงกับโพสต์ลั่นว่าว่าโยยแรงมากนะคะแม่แอนนนท์ขณะที่แฟนๆเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆเรียกแม่กันลั่นอาทิโอ้ยน้องแม่แอนแอนนี่บรูคน่ารักค่ะแม้มันบ่มีอาเจ้าอาคนอื่นอาจจะโฟกัสน้ำพริกแต่ฉันโฟกัสหน้าพี่เขาคือใสมากอยากมีผิวแบบนี้ช่วยกันทำมาหากินที่แอนโปรโมทน้ำพริกให้น้องแพรขอให้ขายดิบขายดีปังปังรวยรวยทั้งพี่ทั้งน้องเอาให้ใหญ่ป้าผิดหวังไปเลยนะเป็นต้นธัญญาเปิดใจรักครั้งใหม่นักธุรกิจหวานฉ่ำชีวิตดีขึ้นไม่สนออฟคบมินดาถึงคลิปหวานต้อนรับวาเลนไทน์ที่หลายคนเซอร์ไพรส์หนักมากว่ากำลังเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่าสำหรับธัญญาอาสยามที่ถูกโยงไปถึงดราม่าเมื่อมินดามีทรัพย์สินปล่อยคลิปโปรโมทเพลงกับออฟสุพนัทแบบหวานฉ่ำจนถูกชาวเน็ตทัวร์ลงล่าสุดธัญญาได้มาร่วมงานพิธียกเสียนขอพรองค์พ่อปู่ศรีสุทโธและองค์ปู่พญาศรีสัตนาคราชณลานเทวาคุ้มนาหน้าทองอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวเป็นแฟนเราจริงไหมตอนนี้ยังค่ะแต่ในช่วงที่เราโสดก็มีหลายๆคนที่เข้ามาคุยกับเราคือคุยแค่ไม่ค่อยมีคนที่กล้าจะชัดเจนบางคนก็มีแฟนอยู่แล้วแต่ก็เข้ามาคุยกับเราซึ่งเราก็ไม่อยากไปเป็นมือที่สามของใครเราเลยรู้สึกว่าใครที่ชัดเจนกับเรามากที่สุดแล้วเขาคือคนที่ชัดเจนกับเราเขาคือคนที่อยากจะแสดงออกว่าเขาจริงใจนะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเปิดใจให้กับเขาตอนนี้เปิดใจให้เท่าไหร่แล้วก็เปิดใจถึงกล้าเอาลงติ๊กต็อกหัวเราะวาเลนไทน์ด้วยหลายคู่เปิดตัวคือหนูเป็นคนปิดอะไรไม่ค่อยเป็นไงคือตอนแรกหนูไม่ได้อยากจะเปิดหรือว่าอะไรนะแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะปิดอะไรเพราะเรารู้สึกว่าพอมันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วเราก็อยากลงเราคุยกันในสถานะอะไรเป็นคนที่สนิทแล้วก็คุยได้ทุกอย่างทุกเรื่องเป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจรู้สึกว่าปกป้องเราได้เขาดูแลความรู้สึกเราตอนนี้อยู่ในสถานะที่ค่อนข้างอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคำว่าแฟนจะเร็วไปหรือเปล่าเพราะเราก็เพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมาเราเลยอยากคุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนเขาน่ารักค่ะน่ารักมากยันไม่ได้คุยกับแซคชุมแพ
แฟนเก่ามินดามีทรัพย์สินกับที่แซดคือเรารู้จักกันมาหลายปีมากแล้วค่ะเพราะว่าเราทำงานด้วยกันเจอกันหลังเวทีแล้วพี่ลาล่าอาสยามก็ชอบถ่ายรูปถ่ายคลิปในช่วงที่หนูโสดเขาเห็นหนูอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนเขาก็จะถ่ายลงตลอดที่แซกไม่ได้จีบค่ะคนเข้าไปแสดงความยินดีเราก็เห็นค่ะคือคลิปติ๊กต็อกหนูเด้งทุกคลิปเลยในรอบ2วันที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นคลิปที่ลงมานานแล้วค่ะพี่ลาล่าก็งงเหมือนกันถามว่าเขาเป็นสเปคไหมหัวเราะเป็นพี่ชายเลยค่ะสนิทกันเล่นกันปกติค่ะถามว่ากลัวคนที่เราคุยอยู่เขาจะเข้าใจผิดไหมก็ไม่ค่ะแซครู้ไหมว่าเราคุยกับคนนี้อยู่อันนี้ไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยไม่มีคอนแทคคุยกันเลยเป็นเพื่อนใน Facebook กันเฉยๆก็งงอยู่ค่ะที่มีคนเชียร์แต่ยังไม่ได้คุยกับพี่แซคเลยยังไม่ได้คุยกันด้วยส่วนนักธุรกิจหนุ่มชาวลาวมาแรงที่สุดไหมเขาก็ชัดเจนค่ะแล้วเขาก็แสดงว่าเขาจริงจังกับเรานะแจงโพสต์หน่อยอยากพูดถึงแฟนเก่าอยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ 555,555 จริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรเกี่ยวกับหนูอยู่แล้วเราใช้ชีวิตกันต่างคนต่างแยกแล้วเราไม่ได้อยากพูดถึงก้าวไก่อะไรเกี่ยวกับเขาเลยชาวเน็ตพูดถึงบทสัมภาษณ์เก่าๆว่าแฟนใหม่เธอหน้าตาคุ้นๆก็ตามนั้นเพราะเขาก็เคยพูดว่าถ้าเขาจะคบกันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่มีใครผิดที่ใครค่ะตรงนี้ก็แสดงความยินดีด้วยค่ะมันเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตถามว่าซีเรียสไหมคนมองว่าเราหัวเราะที่เขาเปิดตัวหนูจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรนะหัวเราะทุกคนก็ยังหัวเราะหนูก็อาจจะหัวเราะอีกเรื่องหนึ่งก็ได้ไงอาจจะหัวเราะถูกลอตเตอรี่ก็ได้เพราะหนูถูกหวยบ่อยมากช่วงนี้หัวเราะคลิปริมแม่น้ำเหมือนกันหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องเป็นที่เดียวกันแต่ว่าไปดูวันที่ได้นะคะของหนูวันที่14กุมภาพันธ์หนูลงธรรมชาติปกติอยู่แล้วค่ะไม่ได้มีการจัดฉากอะไรของหนูธรรมชาติ 100% ของหนูมีพลุด้วยมีคนมาคอมเมนต์ว่ามองแวบแรกเหมือนคนเก่าเลยขอความกรุณาค่ะแค่อายุก็ต่างกันแล้วน้องน่ารักมากคอนแรกหนูชอบคนอายุเยอะกว่าตอนนี้หนูกลับคำนะคะตอนนี้หนูชอบคนอายุน้อยกว่าแล้วน้องเขาอายุ23ปีห่างกับเรา 2-3 ปีค่ะมันกระทุ่มกระชวยหัวใจมากๆเลยหัวเราะไม่เหมือนคนเก่าค่ะแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่เหมือนเลยจริงๆน้องเขาอยู่ไทยเขาก็ไปมาค่ะก็น่าจะไปมาบ่อยขึ้นด้วยช่วงนี้เพราะว่าเขาน่าจะคิดถึงหนูหัวเราะชาวเน็ตบอกหนีไปเห็นคอมเมนต์ไหมเห็นค่ะหนูหนีนานแล้วค่ะหนีมา5เดือนแล้วหนูปลอดภัยดีค่ะหัวเราะก็ขอบคุณทุกคำยินดีทุกการแสดงความคิดเห็นที่พูดถึงหนูใน TikTok เยอะมากๆแล้วก็ชมว่าหนูสวยขึ้นขอบคุณมากๆเลยค่ะถามว่าอนาคตจะกลับมาร่วมงานกันได้ไหมถอนหายใจยังร่วมไม่ได้ค่ะตอนนี้ตอบตรงๆดีกว่าเนอะไม่ต้องตอบว่าร่วมได้ปกติหรอกร่วมไม่ได้ก็คือร่วมไม่ได้หัวเราะแล้วหนูก็คิดว่าไม่น่านะได้ร่วมงานอะไรกันอยู่แล้วไม่มีใครจ้างไปออก3คนหรอกไม่มีหัวเราะ